่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันนิดหนึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขามอบหนังสือที่ระลึกฉลองพระชมอายุ8รอสบสมเด็จพระสังฆราชแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะฮะเพื่อที่จะเผยแพร่พระกิิกคุณตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์และก็หนังสืออีกฉบับหนึ่งเนี่ยอีกเล่มหนึ่งเป็นเรียกว่าอัมพโรวานะครับก็จะเปิดให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดทางอีบุ๊กได้ด้วยนะครับก็การประชุมครมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ่านผู้ชมคะ ทางกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยเขาได้มอบหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชมอายุ8ดรอบอมสมเด็จพระอริยวงศาคตัตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปาริณายกสองรายการนะครับก็คือ1เนี่ยเรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์อ,อันนี้หนังสือชุดที่1นนะฮะ,ฮะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยเรียกว่าอาัมพลวาดมอบให้แก่นายจรัฐมนตรีและคอรมอด้วยนะครับซึ่งทางคุณอิทธิพลคุณปลื้ม,ม,ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็บอกว่าเนื่องในโอกาสมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยะมงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลรมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ8รอบก6าวสษาในวันที่26มิถุนายน66นะครับรัฐบาลเนี่ยก็เลยมอบหมายให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาจัดทําหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบนะครับ ทางคณะกรรมการเนี่ยเขาพิจารณาแล้วในการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุแล้วก็หนังสือที่ระลึกที่มีความสําคัญนะครับก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นี่แหละฮะมี3รายการด้วยกันประกอบด้วยจดหมายเหตุ1รายการจดหมายเหตุหนึ่งรายการเนี่ยคือจดหมายเหตุงานฉลองพระชมายยุ8รอบอมสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็ยังมีหนังสือที่ระลึกอีก2รายการหนังสือที่ระลึก2รายการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะก็จะเป็น1คือเรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ ในกรุงรัตรนโกสินทร์นะฮะคือเขาก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความเนี่ยหนังสือที่ระลึก2รายการรายการที่1ก็คือการตั้งพระราชาคณะในกรุงรัตรนโกสินทร์ก็อย่างที่อบอกก็จะแบ่งเป็นช่วงๆไปนะครับตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตรนโกสินทร์แล้วก็มาเป็นการตั้งพระราชาคณะในสมัยราัชากาลที่7รัชากาลที่8นะครับแล้วก็เล่มที่3าเนี่ยคือทั้งหมดมี3เล่มนะในการตั้งพระราชาคณะเนี่ยเล่มที่3มเนี่ย มันจะรวบรวมลายชื่อพระราชาคณะจากราชกิจจานุเบกษานะฮะที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาในสมัยรัชกาลที่9จนถึงรัชกาลปัจจุบันนะครับโดยในส่วนแรกของหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็จะเป็นพระประวัติของสมเด็จพ,พระอริยะวงศ์สักตยาน<ม>ด้วยนะครับอันนี้อันนี้คือเล่มที่1ชุดที่น1นะครับส่วนหนังสือที่ลึกอีกหนึ่งเล่มเนี่ยนะฮะก็คืออัมพรวาฒอัมพรวาฒนี่คือประมวลพระธรรมเทศนาพระดรําราชพระโอวาท ของพระอริยะบุญสาคตยามสมเด็จพระสังฆราชนะครับหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นครับก็จะเผยแพร่ไปสู่สถาบันการศึกษาห้องสมุดหน,น่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่อไปนะครับลแล้วก็มีอีบุ๊กด้วยนะก็สามารถเข้าไปโหลดกันได้ด้วยครับ